ดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเราค่ะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้สัปดาห์นี้ไปกันที่งาน Pet Expo Thailand 2023งานสัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุดเพื่อนๆที่ดีที่สุดซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่23แล้วครับงานนี้บอกได้คำเดียวว่าบริษัท NCC Management and Development จำกัดที่เป็นโต๊ะโผใหญ่เขายกขบวนสินค้าบริการและนวัตกรรมโปรโมชั่นสุดพิเศษกว่า300ร้านค้าพร้อมโชว์สัตว์เลี้ยงหาดูยากพร้อมพบกับเหล่าศิลปินดาราอาทิคริสพีรวัตรกัฟคณาวุฒินพนัทกันทะเปรมวรุฒชวริตรุจิวงศ์ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกแบงค์ทิติและเหล่าเซเลบสัตว์เลี้ยงอีกมากมายทีเดียวครับสำหรับปีนี้ก็ต้องเรียนว่าทางทีมงานเนี่ยค่อนข้างจัดเต็มที่เลยในเรื่องทั้งกิจกรรมแล้วก็ไฮไลท์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการแข่งขันน้องสุนัขนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมเรื่องของเวทีการประกวดนะคะน้องกระต่ายนะคะแล้วก็รวมถึงกิจกรรมที่เราจะเรียนเชิญดาราศิลปินนะคะที่จะมาร่วมตลอด4วันงานเลยนะคะอาทิเช่นน้องกัฟคณาวุฒินะคะแล้วก็จะมีน้องบุญนะคะนพนัสนะคะจะมีน้องใบเฟิร์นนะคะที่จะเข้ามานะคะแต่ก็เรียกได้ว่าทุกๆวันนะคะก็จะมีศิลปินดาราที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับแบรนด์วิสกัสนะคะหรือว่าเฟลิน่านะคะรวมถึงในงานเองนะคะเราก็จะมีโซนสัตว์พิเศษนะคะหรือว่าโซนเอ็กโซติกนะคะซึ่งก็จะได้พบกับสัตว์แปลกๆสายพันธุ์ใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมังกรคลาวนะคะหรือว่าน้องสกังนะคะแล้วก็จะมีทางน้องเฟอร์เรตนะคะน้องหนูเควีนะคะและอย่างวันนี้เองนะคะกิจกรรมวันนี้ก็จะมีเรื่องของการเสวนานะคะสปีกเกี่ยวกับเรื่องของการกรูมมิ่งนะคะสัตว์เลี้ยงนะคะเป็นเทคนิคนะคะที่ช่างก็จะมาแนะนำนะคะซึ่งก็เรียกได้ว่าหลายๆท่านที่สนใจในเรื่องของการกรูมมิ่งนะคะก็ควรจะไม่พลาดเลยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะในงานของเราก็จะมีเรื่องของการขายนะคะสินค้าที่น่าจะเป็นสินค้าที่น่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องนวัตกรรมนะคะเรื่องการอาบน้ำนะคะหรือแม้กระทั่งอาหารนะคะแล้วก็พวกอีกอุปกรณ์นะคะของเล่นสำหรับน้องนะคะซึ่งก็จะมีโปรโมชั่นมากมายนะคะจนเรียกได้ว่าอาจจะมีส่วนลดถึงได้ถึงประมาณ 60% เลยด้วยซ้ำนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะมาที่งานของ Pet Thailand นะคะในปีนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดท่านใดอยากจะติดตามข่าวสารนะคะของงานนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูที่ www.นะคะ petexpothailand.com นะคะหรือว่าที่แอดไลน์ petexpoclub ได้เลยนะคะหรือแม้กระทั่ง Facebook เองก็เช่นกันค่ะก็คือที่ petexpoclub ค่ะนอกจากนั้นยังมีบูธที่น่าสนใจหลายบูธทีเดียวและหนีไม่พ้นกับ Royal Canin นำทีมโดยนายสัตวแพทย์จะดลสุวรรณฤทธิ์ที่มาจัดโปรโมชั่นและให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ร่วมสนุกกันอีกด้วยครับขนมแมวเลียเนี่ยก็จะเยอะมากนะครับเพราะว่าขนมแมวเลียเนี่ยจะช่วยทำให้แมวกับเจ้าของเนี่ยมีเขาเรียกว่าปฏิสัมพันธ์กันนะครับการให้ขนมแมวเลียก็จะให้น้องเนี่ยเข้ามาใกล้เราเพราะปกติแมวบางทีก็เขาเรียกว่า อยู่แบบไม่ค่อยแคร์ใครเท่าไหร่แต่พอมีขนมแมวก็จะเข้ามาหาเรารวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับวันนี้ทรายแมวเนี่ยมีตั้งแต่แบบเป็นออร์แกนิกเลยนะครับมีให้เลือกหลากหลายมากนะครับรวมถึงกลุ่มที่เป็นยาที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันนะครับยาที่ใช้ในการกำจัดเห็บหมัดต่างๆวันนี้ก็พัฒนารูปแบบที่เป็นรูปแบบแบบกินง่ายขึ้นนะครับ1เม็ดสามารถที่จะป้องกันเห็บหมัดได้3เดือน6เดือนนะครับก็ทำให้แบบมีวิวัฒนาการของสินค้ากลุ่มใหม่มาให้เจ้าของน้องหมาน้องแมวเลือกใช้ได้มากขึ้นครับผมสำหรับผู้ที่สนใจสามารถพาสัตว์เลี้ยงมาร่วมงาน Pet Expo Thailand 2023ตั้งแต่วันที่4ถึง7พฤษภาคมนี้ณห.6ถึง8ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นโอ้โหบอกได้เลยว่ามีทั้งสาระประโยชน์ทั้งสาระความรู้แล้วก็มีความสนุกสนานมอบให้กับผู้ชมอย่างเต็มที่เลยล่ะค่ะและในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรมาฝากกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์ไปกันที่การสัมภาษณ์พิเศษหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีผู้อำนวยการศูนย์พรีเมียร์ไลท์เซ็นเตอร์โรงพยาบาลพญาไท2เกี่ยวกับเวชศาสตร์ป้องกันหรือ Preventive Medicine เทรนด์การดูแลสุขภาพสำหรับคนยุคปัจจุบันที่เป็นมากกว่าเรื่องความสวยงามกับการตรวจสุขภาพเชิงลึกไปฟังรายละเอียดพร้อมกันครับความหมายของ Preventive Medicine คือเวชศาสตร์ป้องกันก่อนเป็นศาสตร์ทางการแพทย์ที่เน้นในเรื่องการป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคสมัยหมอเรียนเนี่ย6ปีที่เราเรียนมานะคะเน้นว่าถ้าเป็นโรคนี้เราจะรักษาอะไรใช้ยาอะไรแต่ตอนนี้ยุคกลับกันใหม่หมดแล้วค่ะเริ่มคำว่าเวชศาสตร์ป้องกันเนี่ยแบ่งเป็นกลุ่มที่ติดเชื้อ
กับไม่ติดเชื้อนะคะกลุ่มที่ติดเชื้อแน่นอนเลยนะคะเรารู้กันอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นโควิด -19 ไข้หวัดใหญ่นะคะอันนี้คือเรียกว่าอินเฟคชันนะคะกลุ่มไม่ติดเชื้อก็นี่เลยโรคอ้วนซึมเศร้านะคะโรคหัวใจนะคะจริงๆเวชศาสตร์ป้องกันแบ่งเป็น3ส่วนส่วนแรกคือป้องกันแบบไม่ให้เป็นโรคเลยส่วนที่2คือแล้วถ้ากลัวว่าเราจะเป็นโรคล่ะเราต้องสกรีนนิ่งค่ะคือหาสาเหตุว่าเอ๊ะเขามีโอกาสที่จะเป็นหรือเปล่าสกรีนดูซิว่าเขามีความเสี่ยงแบบเนี้ยโอกาสในการจะเป็นโรคหัวใจมีอะไรไหมส่วนสุดท้ายคือแล้วถ้าเป็นโรคแล้วเราก็ต้องทำยังไงให้เขาไม่กลับมาเป็นซ้ำหรือโรคที่เขาเป็นอยู่เนี่ยเขาโปรเกรสชั่นหรือว่ารุนแรงขึ้นเนี่ยให้น้อยที่สุดอันนี้คือความรวบรวมนะคะของเวชศาสตร์ป้องกันค่ะณปัจจุบันการตรวจหลายๆอย่างสามารถเจาะลึกลงไปได้ว่าคุณกินดีแล้วหรือยังสิ่งที่คุณกินเนี่ยผักเนี่ยเขาเรียกว่าระดับวิตามินในบางอย่างที่มาจากผักผักแดงผักเขียวผักเหลืองเนี่ยเขาถึงจุดที่ระดับวิตามินในเลือดเนี่ยเขาขึ้นสูงแล้วหรือยังเพราะฉะนั้นจะเป็นการดูแลรายละเอียดแบบเวชศาสตร์ป้องกันที่เฉพาะเจาะจงแล้วลงลึกถึงรายละเอียดระดับเซลล์ณปัจจุบันนะคะเราจะมีการตรวจละเอียดมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นโซนเรื่องอาหารทีนี้เรื่องการออกกำลังกายก็จะมีการดูฮอร์โมนนะคะการเผาผลาญเป็นยังไงบ้างนะคะในเรื่องของอารมณ์เช่นเดียวกันนะคะก็จะดูฮอร์โมนความสุขความเครียดเป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เราใช้ในการวัดดูเพื่อตรวจคนไข้ไปพร้อมกันนะคะหรือแม้กระทั่งในการนอนหลับคุณนอนหลับแล้วได้กรดฮอร์โมนเยอะหรือเปล่านะคะจีเนติกนี้เราตรวจได้หลากหลายทางนะคะจะเป็นการเจาะเลือดก็ได้หรือสิ่งที่สะดวกนะคะแล้วก็ค่อนข้างแม่นยำคือใช้เยื่อบุกระพุ้งแก้มนะคะเข้าไปตรวจดูลำดับจีนนะคะว่าลำดับนี้มีความเสี่ยงของการเป็นโรคต่างๆไหมนะคะอัลไซเมอร์มีไหมนะคะหรือแม้กระทั่งอาหารที่เราทานอาหารที่เราทานนี่เราเหมาะกับการทานอาหารประเภทไหนในส่วนของเครือโรงพยาบาลพญาไทนะคะการตรวจในเรื่องของเวชศาสตร์ป้องกันนะคะในการลงรายละเอียดที่เจาะลึกมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะมีทั้งโรงพยาบาลพญาไท1 2 3นะคะพญาไทนวมินทร์นะคะรวมถึงโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาค่ะก็จะมีครบทั้ง5โรงเลยค่ะในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มงานแรกกันที่นายประเสริฐอภิปุญญาหัวหน้าพรรครักผืนป่าประเทศไทยพร้อมด้วยนายณัชพลสุพัฒนะหรือมาร์คพิทบูผู้สมัครส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อลำดับที่1และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครักผืนป่าประเทศไทยหมายเลข49ร่วมกันแถลงข่าวถึงทิศทางและนโยบายพรรครักผืนป่าประเทศไทยในช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งโดยประกาศปักธงเรื่องปราบโกงเป็นยุทธศาสตร์หลักภายใต้สโลแกนพรรคซื่อสัตย์กัดไม่ปล่อยถอยไม่เป็นหมดเวลาทุจริตคอร์รัปชันและโกงเท่ากับประหารเดินหน้าลงพื้นที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนจากประชาชนย้ำชัดความเดือดร้อนของประชาชนไม่สามารถนิ่งเฉยรอตำแหน่งได้เหตุผลที่พรรครักผืนป่าประเทศไทยเสนอตัวนะครับเข้าให้ประชาชนพิจารณาเนี่ยก็เพราะว่าพรรคของเราเป็นพรรคที่เรียกว่ามีความตั้งใจจริงในการปราบทุจริตแล้วก็รวมถึงการทำกฎหมายให้ศักดิ์สิทธิ์นะครับเน้นเป็นลำดับแรกแล้วก็ในเรื่องของการสร้างงานก็ดีในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจก็จะตามมาแล้วก็เราจะสร้างแรงกระเพื่อมให้เกิดขึ้นในสังคมนะครับเราต้องการที่จะให้เห็นว่าจุดเริ่มต้นมีนะครับให้ทุกคนมีจิตสำนึกในเรื่องของการรักประเทศชาติการปราบทุจริตแล้วก็ในทุกๆเรื่องเนี่ยผมคิดว่าเราถึงเวลาแล้วที่ต้องคิดให้ยั่งยืนนะครับเพราะว่านโยบายของพรรคการเมืองส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นหลายกลุ่มแล้วก็ไม่ได้เชื่อมโยงกันอย่างเกษตรไปส่งเสริมพยายามส่งเสริมให้ได้ทุกกลุ่มแต่ว่าไม่ได้คิดถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับผลิตภัณฑ์บางอย่างเนี่ยถ้าจะพัฒนาเยอะๆเนี่ยก็ต้องมีการเผาป่าพอเผาป่าก็เกิด PM 2.5นะครับสิ่งแวดล้อมเสียหายเนี่ยคือนโยบายของพรรคการเมืองจะต้องมองไปไกลกว่านั้นนะครับคือจริงอยู่ว่านโยบายที่จะได้รับความนิยมจากประชาชนเนี่ยก็คือประชาชนได้ประโยชน์เป็นกลุ่มย่อยๆแต่ว่าถ้าการได้ประโยชน์อันนั้นแล้วเนี่ยทำให้ส่วนรวมเสียหายเนี่ยพรรคการเมืองก็ไม่ควรจะเสนอมันก็ต้องมีจิตสำนึกทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องย้อนไปที่จิตสำนึกแล้วก็รวมถึงการปราบปรามทุจริตก็เช่นเดียวกันก็ต้องเป็นจิตสำนึกเราอยากจะบอกว่าเรื่องของการป้องกัน
ทุจริตหรือว่าการปฏิเสธการทุจริตเนี่ยมันน่าจะอยู่ในจิตสำนึกเหมือนกับว่าพอเราเห็นเด็กล้มหรือเห็นผู้ใหญ่ล้มเนี่ยเราจะเข้าไปประคองถ้าเราเห็นทุจริตเราก็จะไม่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นนะครับเราก็ต้องไปประคองคนที่มาปราบทุจริตแต่ว่าทุกวันนี้เปล่าครับใครที่จะปราบทุจริตถ้าล้มไปนะครับมองดูถือว่าเรื่องฉันไม่ใช่เนี่ยผมคิดว่าอันนี้ผมทางพรรคเองต้องการสร้างกระแสให้เกิดขึ้นในสังคมว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุจริตเป็นรากเหง้าของปัญหาที่ทำให้ประเทศชาติไม่พัฒนาแล้วก็สั่งสมปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นผมกับคุณมาก็ทำให้ดูครับว่าในช่วง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทั้งในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติก็ดีทั้งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็ดีเรื่องของการปราบโกงก็ดีเนี่ยถ้าเราได้มีโอกาสมากกว่านี้เราเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือว่าเรามีสิทธิตามกฎหมายในการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วเนี่ยก็รับรองได้ว่าไม่ใครก็ใครก็ต้องเข้าไปช่วยกันผลักดันนะครับให้เปลี่ยนแปลงสังคมให้มีความรักทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของการปราบทุจริตให้ได้ประเทศเราที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้เงินไปมากมายมหาศาลมากในการที่ทุ่มไปกับเรื่องของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแต่สิ่งหนึ่งที่ถูกละเลยมาโดยตลอดก็คือการไม่ยอมปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันนะครับแล้วก็จะเห็นว่าพรรคการเมืองใหญ่ๆส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะมีโจทย์ยากก็คือเขาต้องการได้คะแนนมากที่สุดเพื่อจะเข้าไปเป็นรัฐบาลดังนั้นการพูดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะพูดแต่เรื่องที่จะได้คะแนนเรื่องที่เสียคะแนนเช่นการจะตัดงบประมาณจะตัดสวัสดิการเนี่ยไม่มีใครกล้าพูดหรอกครับนะฉะนั้นเราความที่เราเป็นพรรคเล็กเนี่ยเราตั้งธงมาแล้วเราจะเข้าไปตรวจสอบเราไม่มีปัญหาเรื่องนี้เราจึงพูดได้ทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการอย่างเราไม่เห็นด้วยอย่างการใช้งบประมาณที่อะไรนะเบี้ยคนชราเงี้ยซึ่งวันนี้อัตราการเกิดเนี่ยมันต่ำกว่าอัตราการแก่เนี่ยแต่มีหลายพรรคชูเรื่องนโยบายว่าจะใช้งบประมาณถามดีกว่าคุณเอาเงินมาจากไหนกันและมีการตรวจสอบหรือเปล่าว่านะครับว่าการใช้เงินประมาณนี้มันได้ผลจริงหรือแม้ทั้งงบนโยบายล่าสุดที่มีการว่าจะแจกเงินคนละ 10,000 บาทเนี่ยผมถามดีกว่าคุณเอาเงินมาจากไหนนะวันนี้รัฐบาลเราก็เห็นว่างบประมาณเราขาดดุลทุกปีแล้วบอกว่าไม่กู้ได้ไงก็ในเมื่อมันกู้ทุกปีอ่ะใช่ไหมแล้วบอกคุณไม่กู้ฉะนั้นคุณจะต้องตอบคำถามผมไม่ได้แล้วกันนะผมจะเข้าไปตรวจสอบเลยว่าคุณแจกเงินไปคนละหมื่นเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากเงินหมดแล้วมันยังไงครับพอแจกเงินหมื่นปุ๊บแล้วมันจะมีงานทำกันเลยใช่ไหมเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นเพราะอะไรเพราะมันนี่คืออุปสงค์ปลอมนะครับมันสร้างดีมานนะมันเป็นการกระตุ้นการบริโภคเฉยๆแต่มันไม่เกิดการเสริมสร้างศักยภาพของประเทศเลยใช่ไหมครับงั้นผมก็อยากจะตอบว่าถามคุณว่าคุณเอาเงินมาจากไหนกันแล้วถ้าเกิดใช้เงินไปแล้วไม่ได้ผลใครจะรับผิดชอบวันนี้เราพูดแต่ว่าผลงานที่ผ่านมาแต่ว่าสิ่งที่ประเทศพรรคใหญ่ๆเหล่านี้ทำประเทศเสียหายไม่เคยมีใครพูดถึงฉะนั้นวันนี้พรรคเล็กอย่างเรานี่แหละครับวันนี้เราไม่สนใจหรอกว่าถ้าเกิดเราไปตัดงบประมาณหมื่นออกแล้วเราตัดงบคนแก่แล้วงบยังชีพแล้วเนี่ยเราจะเสียคะแนนไปเท่าไหร่แต่ผมเชื่อว่ามันมีคนคุณภาพจำนวนหนึ่งที่เขาเริ่มมองเห็นแล้วว่าถ้าปล่อยให้ประเทศเดินไปในแนวทางนี้มันจะพาประเทศลงเหวนะฉะนั้นอาจจะเห็นประโยชน์ของพรรคเล็กๆอย่างเราที่มีความตั้งใจจริงที่จะเข้าไปตรวจสอบเขาอาจจะมาเลือกเราซึ่งเราไม่ได้หวังส.ส.เยอะจนต้องตั้งรัฐบาลได้เราหวังแค่ไม่กี่คนหรอกนะครับแต่ว่าการที่มีฝ่ายตรวจสอบที่มีคุณภาพเพียงแค่คนสองคนเนี่ยมันอาจจะดีกว่าส.ส.ที่มีหน้าที่ยกมือเป็นร้อยคนก็ได้นะครับฉะนั้นวันนี้ผมทำหน้าที่เนี่ยคือเข้าไปจี้ไปทวงถามนะครับนะไปกดดันให้กลไกของรัฐมันขับเคลื่อนไปหยอดน้ำมันไปขัดสนิมนะครับถ้าไม่คุณไม่ทำเราก็จะต้องหาเรื่องเปลี่ยนคุณออกนะหรือเราจะดำเนินคดีผมอยากจะทำให้เป็นปรากฏการณ์หนึ่งครับที่เอาเจ้าหน้าที่รัฐติดคุกครับผมไม่อยากเห็นมีการแค่ย้ายเฉยๆนะผมเบื่อคำนี้มานานแล้วว่าการย้ายนะรอบนี้จะทำจริงๆนะครับทั้งนี้นายประเสริฐอภิปุญญาหัวหน้าพรรครักผืนป่าประเทศไทยกล่าวทิ้งท้ายว่าและเรื่องใหญ่ของวันนี้ที่เราได้รับร้องเรียนนั่นก็คือโครงการที่สำนักงานกสทช.ลงนามว่าจ้างสถาบันเทคโนโลยีแห่งหนึ่งซึ่งมีความผัวพันการจัดซื้อจัดจ้างที่มีงบประมาณเป็นจำนวนมากและมีผู้บริหารระดับสูงขององค์กรมีส่วนรู้เห็นในกระบวนการทุจริตซึ่งเราไม่รีรอที่จะติดตามโดยจะไปยื่นเรื่องต่อกสทช.สตง.และปปช.ให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปต่อกันที่งานเปิดตัวอัลฟาไซแอนแบรนด์เวชสัม
ำอางชั้นนำจากประเทศฝรั่งเศสภายใต้การบริหารงานโดยนายมนัชชัยมเอมิยะใจก้อนแก้วกรรมการผู้จัดการนายวิธานธัญวิบูลที่ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์และการวางแผนบริษัทเดอร์มาเอ็มดีจำกัดรวมโดยมิสเตอร์จูเลียนเลโวอัลฟาไซแอนซีโอแอนด์โคฟาวเดอร์ดร.อัลเฟรดมาเชลซีอีโอออฟเดอะอาร์แอนด์บีคอมพานีอัลฟาไซแอนรีเสิร์ชจากประเทศฝรั่งเศสคว้าเข้มหัสวีพักพงไพศาลนางทันแบรนด์แอมบาสเดอร์ไทยคนแรกด้วยความโดดเด่นทั้งผลงานและไลฟ์สไตล์ณชั้น1แฟชั่นฮอลล์สยามพารากอนไปเมื่อวันก่อนครับก็วันนี้จริงๆทางเราเองก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติยินดีมากๆเลยที่แน่นอนเป็นการเปิดตัวของเข้มอย่างเป็นทางการด้วยในการเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์แล้วก็นิวโปรดักต์ในสำหรับโปรดักต์ตัวใหม่เนี้ยก็ได้มีการทำเป็นแกรนด์โอเพนนิ่งในวันนี้แน่นอนเรื่องของเดิมทีแล้วเราทำเป็นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งที่เป็นการตลาดของมาร์เก็ตเพลสเป็นหลักนะครับทีนี้ในส่วนของพาร์ทของออฟไลน์เราก็มีทีมเซลล์ทีมเภสัชกรที่ลงนำโปรดักต์ลงสู่คลินิกแล้วก็โรงพยาบาลมากยิ่งขึ้นครับ Melabret is a very specific product because no melasma is a very tough issue you need both to get a complex sensitivity and a deep control of the pigmentation and in Melabret this product is very unique because you mix in the same time the high antioxidant power thanks to vitamin C and other stable ingredients with the new system in stable that will treat really the pigmentation for really great results คนไทยเนี่ยร้อนนะครับผมแล้วก็มีโอกาสเกิดฝ้ากันได้สูงซึ่งเป็นอะไรที่เราค่อนข้างกังวลใจแล้วก็ลดความมั่นใจของเรานะครับตัวซิสเตมีนเนี่ยเป็นสารที่ได้มีการวิจัยแล้วว่าได้ผลเทียบเท่ากับยาในการรักษานะครับแต่ว่าที่มันไม่ค่อยมีคนมาใช้เพราะมันค่อนข้างมีกลิ่นเหม็นเพราะมันค่อยเสถียรแต่ว่าทางอัลฟาไซเนี่ยเป็นแบรนด์แรกที่สามารถทำให้มันเสถียรนะครับสามารถทาได้โดยที่ไม่ต้องล้างออกครับซึ่งจากที่เราคิดว่าฝ้าเนี่ยเราต้องไปที่คลินิกเราสามารถยกคลินิกมาไว้ที่บ้านตัวเองได้ครับตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทางอัลฟาไซแอนนะครับผมที่เลือกเข้มนะครับผมเป็นมินเตอร์คนแรกของประเทศไทยเลยนะครับผมซึ่งเราเนี่ยรู้จักกันมาเป็นปีแล้วแล้วก็ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยก็มาเป็นปีเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ดีใจแล้วก็ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวทั้งตัวเข้มแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นั่นก็คือเมลาไบต์ซีพลัสนะครับผมตัวนี้ก็จะเข้มข้นมากกว่าเดิมอีกครับในเรื่องของอัลฟาไซแอนนะครับผมคนที่กำลังมีปัญหาเข้มก็จะอยู่ในวัยที่กำลังจะมีปัญหาเข้มก็ยับยั้งไว้ก่อนในเรื่องของเรื่องฝ้าเรื่องกาเพราะว่าเราจะค่อนข้างที่จะเจอแดดในเรื่องของการถ่ายทำละครเจอแสงต่างๆนะครับผมก็อยากจะฝากไว้นะครับผมในเรื่องของโปรดักต์ตัวนี้นะครับผมอัลฟาไซแอนครับผมR'Oréal Paris จัดงาน R'Oréal Paris World It Event สุดยิ่งใหญ่ตอกย้ำจุดยืนที่มีมาอย่างยาวนานในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกคนเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองและชวนทุกคนมาฉลองคุณค่าที่เราทุกคนคู่ควรไปด้วยกันโดยมีคุณชมพู่อารยาเอฮาเกตพร้อมสมาชิกใหม่ของครอบครัว R'Oréal Paris อย่างพีพีกริตอำนวยเดชกรและนิชานัทนิชาดังวัฒนาวณิชณ R'Oréal Park ข้างสรรพสินค้าไอคอนสยามต้อนรับอย่างเป็นทางการนะคะน้องๆทั้ง2คนนะคะสุดครอบครัว R'Oréal Parisรีสค่ะน้องพี่พีแล้วก็น้องนิชาค่ะก็จริงๆก็ดีนะทั้งสองคนเพราะว่าเหมือนก็จะได้มาช่วยกันส่งต่อเมสเซจไงใช่ไหมสมมติว่าจะให้ดิฉันมาพูดกับวัยรุ่นว่าเอ้ย you're worth it อะไรเงี้ยบางครั้งไม่มีใครฟังแล้วใช่ป่ะเขาต้องฟังเพื่อนเขาคือจริงๆวันนี้ก็คือเมสเซจหลักๆเนี่ยค่ะก็คืออยากจะบอกเรื่องของself worth คุณค่าของทุกๆคนอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะมาตอกย้ำเมสเซจในที่ทาง L'Oréal Paris ก็เรียกว่าพยายามที่จะสื่อสารมาตลอดก็ฝากทุกๆแคมเปญนะคะแล้วก็วันนี้จริงๆก็คือมีเรื่องของstand up ด้วยนะคะที่เรียกว่ารณรงค์เรื่องของไม่ให้มีการคุกคามกันบนท้องถนนอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะคะก็มีวิธีง่ายๆดูเป็นคลิปแค่10นาทีเท่านั้นเองเงี้ยค่ะก็จะรู้ว่าเอ้ยเราควรจะรับมือยังไงหรือว่าถ้าเราเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์อะไรเงี้ยเราสามารถแบบว่ามีส่วนร่วมในการแบบช่วยยังไงได้บ้างเงี้ยก็เข้าไปดูได้ปิดท้ายกันที่บริษัท KNA Interpharma จำกัดผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ชั้นนำและผู้นำเข้าไฮยาเบลฟิลเลอร์ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวเปิดตัวไฮยาเบลผลิตภัณฑ์สารเติมเต็มบริสุทธิ์ใหม่ล่าสุด4ซีรีส์มาตรฐานแบรนด์ระดับโลกจากประเทศเยอรมนีพร้อมเปิดตัวเอสุภชัยรวมเสริมภาพลักษณ์และคอนเฟิร์มเคล็ดลับความงามให้ผิวสวยอย่างเป็นธรรมชาติครับในปัจจุบันเนี่ย คนเราหันมาดูแลสุขภาพและความงามมากขึ้นมากขึ้นครับและยิ่งคนรุ่นใหม่เรายิ่งสนใจในบุคลิกภาพและการแต่งตัวความงามทุกอย่างเราเลยมองเห็นถึงความสำคัญของ
ความงามครับเราเลยอยากที่จะผลักดันธุรกิจตัวนี้ซึ่งฟิลเลอร์ของเราเป็นฟิลเลอร์เป็นสารเติมเต็มบริสุทธิ์ของประเทศเยอรมนีแท้ 100% ครับเราอยากได้สิ่งที่มีคุณภาพเข้าสู่คนไทยทุกคนครับของเราเนี่ยเป็นฟิลเลอร์สารเติมเต็มบริสุทธิ์อย่างเป็นชนิดโมโนเฟสิกใช่ไหมฮะเป็นโมโนเฟสิกใช่และของเราทุกรุ่นเนี่ยเป็นซอฟต์เจลครับ4ตัวของเราก็คือไฮเบลลิฟไฮเบลดีฟไฮเบลเบสิกและไฮเบลอัลต้าครับในเรื่องของเนื้อเนียนละเอียดค่ะไม่เป็นก้อนนะคะแล้วก็อยู่ทรงได้ทนนานนะคะที่สำคัญเลยก็คือคุณภาพจากประเทศเยอรมันรับรองได้ในเรื่องของคุณภาพการผลิตเพราะเยอรมันเนี่ยเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์สูงที่สุดเป็นอันดับ1ใน3ของโลกอยู่แล้วทุกท่านทราบดีเพราะฉะนั้นถ้าจะขออย.เยอรมันผ่านเนี่ยสบายใจได้เลยว่าผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพมากนอกจากที่จะเข้าไปในคลินิกพาร์ทเนอร์ของเราแล้วนะคะก็คือจะมีเพจของเราก็มีเพจ Hyabel Filler นะคะแล้วก็มีทั้งเพจของมีทั้งเว็บไซต์ของบริษัท KNA Interpharma.co.th นะคะก็ฝากติดตามกันด้วยค่ะพี่เอก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะทั้งคุณหมอและทางทีมที่เลือกพี่เอเป็นพรีเซนเตอร์ถือว่าได้รับเกียรติที่พี่เอรู้สึกประทับใจเหมือนกันโอ้ดีใจมากที่ได้พี่เอมาจอยทูเกเตอร์ด้วยกันทำด้วยกันนี่เนี่ยครับจริงๆแบบพอพูดถึง Beauty is Easy อ่ะในหัวชาคือพี่เอเลยเพราะว่าโอ้ยขอบคุณมากเลยอ่ะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เปิดใจกว้างให้สำหรับทุกเพศทุกวัยดีกว่าใช้คำนี้ค่ะพี่เปิดใจกว้างรับทุกเพศทุกวัยซึ่งเราก็เต็มที่กับอันนี้อยู่แล้วและถือว่าเป็นเกียรติมากๆด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกๆงานอีเวนต์ที่เกิดขึ้นและทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นโอ้โหบอกได้เลยว่าน่าสนุกน่าไปทุกๆงานเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ฟ้าก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ